ล่นกับเราหน่อยสิรู้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 มันกระโดดได้พี่ปิดมันค่ะเปิดมึงทำอะไรลงไปอ่ะมันตกแล้วมันก็เลยเสร็จพี่ไงน้องผสมพันธุ์กันอากาศมาทุกคนมาแนะนำตัวเองกันเริ่มจากคนที่นำพาเรามาสู่ที่นี่นะฮะก็คือเธอคนนี้นะฮะฮัลโหลมาทำอะไรอ่ะทำไมเราถึงมาอยู่กันที่นี่ตรงนี้ฮะเพราะว่าเราต้องการเพื่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้แบบมืดมากเลยไม่มีใครพวกนางจะต้องมาออกฟิลเก็บตัวอย่างแมลงนะฮะแล้วคือนางมาคนเดียวไม่ได้ก็เลยจะต้องเรียกเพื่อนๆมาเป็นแรงงานทาสจะมีใครมาฉุดมึงฮะในกลางป่ากลางเขาแบบนี้ก็คืออยู่ในแลบแดนเบียนแลบแดนเบียนของจุฬานะฮะซึ่งก็มาพร้อมกับเห็นหน้าตัวเองไหมสวัสดีค่ะไม่ค่อยเห็นเลยมันเหมือนกันแนะนำตัวเองหน่อยฮะชื่อเบียร์นะคะเป็นนิสิตปริญญาเอกนะคะก็มาทำวิจัยที่เดียวกันกับพี่หมูแดงนะคะวันนี้รู้จักทุกคนนะคะยังไม่มีผัวนะคะชื่อแดงนะคะโอเคแล้วก็คือสมแน่ของเพื่อนๆที่ต้องมาพบชะตากรรมเบิร์นบอยแล้วก็บอลฮะคือทุกคนเนี่ยเรียนภาคเดียวกันหมดยังไม่มีปอสุดผมก็ไม่รู้นะงงมากโอเควันนี้เนี่ยเราก็ได้เดินทางจากกรุงเทพขึ้นมาถึงน่านนะฮะแล้วก็ภารกิจแรกที่เราต้องทำหลังจากที่เราเก็บของแล้วก็กักตุนเสบียงไว้เรียบร้อยแล้วก็คืออะไรฮะเราต้องไปกางไลท์แท็บไลท์แท็บนี่มันคือยังไงอะไลท์แท็บก็คือเป็นกับดักไว้กันกับดักแข็งไฟก็คือเป็นเอาไฟเนี่ยมันล่อแมลงแล้วก็เซตแท็บด้วยผ้าสีขาวแล้วก็แมลงเนี่ยมันก็จะมาเกาะเพราะว่าไฟมันล่อมันมาเราก็เลือกจับว่าเราจะอะไรนี่เป็นงานวิจัยของเราเป้าหมายคือต้องการจับแมลงอะไรเป้าหมายคือต้องการแตนเบียในวงบราโคนิดีนะคะแตนเบียก็คือแบบมันเป็นแมลงอ่ะที่แบบว่ามีประโยชน์คือชื่อแตนก็จริงแต่ว่าจะไม่ได้ต่อยคนเหมือนแบบแตนชนิดอื่นนะก็คืออันนี้มันจะไปเบียนตัวของเสื้อซึ่งหนอนผีเสื้อเนี่ยมันก็จะเป็นเพสถูกป่ะมันก็จะเป็นสกูพืชซึ่งมันแบบไม่โอเคแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการควบคุมประชากรของมันสกูพืชได้พูดง่ายก็คือเราต้องการไลท์แทรปเพื่อล่อแมลงชนิดอื่นมาแล้วพอแมลงชนิดอื่นๆมาเสร็จแล้วเนี่ยไอ้เจ้าแตนเบียนก็จะมาเบียนเจ้าแมลงพวกนั้นเราก็จะมาจ้องจับอีแตนเบียนทีนึงถูกป่ะใช่ไหมจริงๆมันก็ไม่มาเบียนหรอกมันแค่มาแบบมันแค่มาตำแสงอ่าโอเคแล้วก็ศึกษาว่าเออในดอยเราเจอไหนบ้างอ๋อก็คือแตนเบียคือไม่ต้องมาตามเหยื่อเท่านั้นก็คือสามารถที่จะอ๋อโอเคก็คืองานพาร์ทกลางคืนนะฮะก็จะเป็นงานพาร์ทของหมูแดงนะฮะก็เดี๋ยววันนี้ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่อุทยานดอยภูคาแล้วก็กำลังรอเจ้าหน้าที่มาบอกเราอยู่ว่าอนุญาตให้การไลท์แท็บตรงไหนนะฮะซึ่งตอนนี้เราติดต่อได้ยังครับพี่เบียได้แล้วค่ะเดี๋ยวพี่เขากำลังจะมาเขาอยู่ที่บ้านพักเจ็ดความแบบว่าเห็นหน้าตัวเองไหมเจี๊ยบความบอกว่าจะต้องแบบมีคลิปลุกคลิปลุกนิดนึงก็มีคลิปลุกนิดนึงค่ะเพราะเป็นพี่ใหญ่ของแอมนะคะAnywayเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ตึก101ซึ่งน่าจะถึงแล้วพี่กินมาแล้วใช่ปะตอนนี้ก็กำลังขนไลท์แท็บออกมานะฮะโดยที่กูก็เอาแต่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วไม่ได้ช่วยก็คงไม่ได้แต่กูโทรอะไรคือการที่เราปล่อยหมูแดงไปหยิบยกๆเพราะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเออมาเดี๋ยวพี่จะล้างใจขอละค่ะตาครับพี่หญิงบอกมาอันนี้เป็นเหล็กนะคะโอเคฮะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราก็จะกางไลท์แท็บกันนะฮะตอนนี้เราก็เซตไลท์แท็บของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเหลือแค่ปิดไฟอ่ะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูอะไรอีเฟิร์นปล่อยเปล่ามาแตกเดี๋ยวมันแตกเลยเหรออีเฟิร์นตกแล้วมันแตกเดสทรอยเออร์ไหนเฟิร์นมึงโชว์ดิหรือนี่จะเป็นเฟิร์นมึงทำอะไรลงไปอ่ะมันตกแล้วมันก็เลยแตกแล้วก็เทปแตกผสมพยาบาลหน่อยมึงเสียปากันนี่ไปดึงเลยไปดึงออกเลยถ้ามึงเสียบตรงนี้เนี่ยมึงช็อตนะนี่หอยกูบอกว่าก็บอกแล้วว่ายังไม่ได้เสียบเลยกูเสียบมึงรู้ยังว่าใครจะตายติดเข้าฝั่งใครตายสองซ้ำทาด้าเรียบร้อยคือเมื่อกี้กูตกใจมากบอกรอแป๊บนึงก็เลยไปถอดประกอบนี่ถูกมันเฟิร์นคือไม่ตรงคิวกันนะแบบเสียบคนอื่นกำลังแบบอยู่หมูแดงไปดึงปลั๊กออกก่อนแล้วหมูแดงอธิบายทำไมมันต้องเป็นแสง UV สีน้ำเงินอย่างนี้เดี๋ยวพี่สั่งตอบทำไมวะทำไมต้องเป็น UV ฮะหนีไปแล้วพี่เบียร์ตอบแล้วตอบแทนแล้ว
นี่หลอดแสงจันทร์นะเป็นหลอดที่สว่างมันจะมีประสิทธิภาพในการล่อแมลงระยะไกลๆได้ทีนี้หลอด UV เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพในการล่อแมลงระยะใกล้ดังนั้นเนี่ยกระดักเนี่ยมันถึงสามารถล่อได้2ระยะคือทั้งไกลและใกล้ได้ด้วยซึ่งแมลงคืนส่วนใหญ่เนี่ยนะมันตอบสนองดีต่อแสง UV อ่าฮะซึ่งโดยปกติแล้วแสง UV เป็นแสงช่วงที่เราตาเปล่าเรามองไม่เห็นใช่ไหมแต่นี่ก็คือแบบเหมือนมันก็เป็นสีม่วงๆแล้วก็เป็นช่วง UV ด้วยฉันอยากใครอยากได้แบบ cancer skin cancer เป็นของแถมก็มาใกล้ๆ nope. เอาหน้ามาส่องได้ก็คือผิวไหม้ได้เลยอุ้ยต้องทาครีมกันแดดจริงจังมากเพราะว่าอีเนี่ยตัวดีอ้าจริงเหรออันนี้แรงกว่านี่ตัวดีเนี่ยเนี่ยอันนี้ตัวดีเลยอ่ะคือยังคือความเข้มแสงมันจะสูงมากเฮ้ยทำไมมันสว่างขึ้นน่ะมันค่อยๆมันจะบูสต์ตัวเองขึ้นเรื่อยๆจนสว่างมากแต่ว่าหลอดนี่ต้องระวังนะคือสักพักมันจะร้อนมากคือห้ามจับเด็ดขาดไม่งั้นจะมือพองเลยงั้นใครแบบว่ารักนักนวดส่วนตัวกลัวตายก็อย่าจับโอเคโอเคได้แล้วคือตอนนี้ก็คือน้องๆทั้งหลายก็เริ่มมากันแล้วเนาะน้องก็จะเริ่มมาแล้วอย่างนั้นคือตัวต่อต่อยเจ็บโอเคงั้นปล่อยให้มันต่อยแมลงตัวอื่นไปเนาะเราก็อยู่ห่างๆเห็นป่ะมันจับแมลงตัวอื่นอยู่ป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะโอ้ยตกใจน้องผสมพันธุ์กันอยู่จริงหรอไหนนี่ไงน้องผสมพันธุ์กันกลางอากาศน้องผสมคือกล้องนี้ไม่สามารถจับทันได้แน่นอนนะฮะน้องกลับมายังมองไม่ได้น้องไปแล้วทำไมมันไม่ผสมพันธุ์กันนิ่งๆนี่ผสมพันธุ์กันป่ะพี่ว่ามันก็คงมีความสนุกแบบนึงการเบียนการเบียนการเบียนเดี๋ยวนะทำไมมันเล็กขนาดนั้นนะเออมันเล็กมากอ๋อวิธีจับนะฮะก็คือนิ้วปาดนิ้วปาดหนวดหักเหรอนิ้วปาดนี่ก็เคยกลัวมันไม่หักทำไมเราต้องกลัวหนวดหักฮะเพราะว่าหนวดเป็นคาแรคเตอร์สำคัญหนึ่งเป็นลักษณะหนึ่งที่เราใช้ในการระบุชนิดได้นะถ้าหักก็คือก็อาจจะเสียเปล่าไปเลยก็เดี๋ยวเราก็จะปล่อยมันไว้แล้วเราก็จะไปกินข้าวเย็นกันก่อนถูกป่ะแล้วค่อยกลับมาใช่ถูกค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัดภาพนะฮะน้องตัวเล็กใครA few moments later หลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็กลับมาที่เดิมนะตอนนี้จะเห็นได้ว่าสว่างมากขึ้นเยอะแล้วก็รู้สึกเบิร์นด้วยตั้งแต่อยู่ไกลๆเลยเฮ้ยดูดิเยอะขึ้นเยอะเลยนะฮะยุกยิกยุกยิกกันเต็มไปหมดขั้นต่อไปคืออะไรครับหมูแดงจะต้องใส่หมวกก่อนเพราะไม่ลืมใส่แมสเพราะว่ากลัวโกตีน่าตัวแดงมีวิธีดูแยกแตนเบียนจากตัวอื่นยังไงเหยียบใช่ไหมแตนเบียนมันจะแบบว่ามีความแบบอ่อนแอเนาะแบบเอวบอบบางอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องแยกแตนเบียนจากมดก็คือมดมันจะมีแบบตุ่มเล็กๆตรงแบบท้องก็อกทำไมแตนเบียนมันถึงได้ตัวเล็กจังเลยอ่ะด้วยความที่พฤติกรรมของเขาเนี่ยเป็นตัวที่ไปเบียนมาแอคชั่นอื่นเนี่ยมันก็อาจต้องมีความตัวเล็กว่าเข้าไปใช่ซอกแซกหรือเข้าแบบเข้าหาเหยื่อของตัวเองเนี่ยมันก็แบบไม่ถูกสังเกตมากนักมันก็ใช่เพราะว่าหลายกลุ่มเนี่ยใช้หนวดในการแบบเหมือนเคาะหาว่าโฮสต์ของเขาอยู่ที่ไหนแต่บางตัวก็ตัวใหญ่นะอย่างเช่นพวกกลุ่มโอพิโอนิเน่อย่างเงี้ยตัวเป็นนิ้วเลยอ่ะก็เห็นชัดเลยอ่ะนี่ไงเช่นตัวนี้ก็ตัวใหญ่เนี่ยโอเนี่ยน่าจะเป็นโอพิโอนิเน่เนี่ยอยู่ในอิชนิโมนิดีโดยภาพรวมที่ดูง่ายเลยคือเขาจะมีโอวะวางไข่ที่ปลายก้นมันจะยาวๆเหมือนเข็มแล้วก็เรียกว่าโอวิโพซิเตอร์วางไข่ก็คือเอาไปจิ้มแล้วก็วางอันนี้จำได้อยู่ในแท็กโซเพราะว่าอย่างเช่นกลุ่มผึ้งอ่ะที่พวกเหล็กในพวกเองมันก็เหมือนเป็นมีความเกี่ยวโยงกันมียุงยักษ์ด้วยนะเผื่อถ่ายทันไหนยุงยักษ์อันนี้คือยุงยักษ์หรอครับเฮ้พี่เบียร์มันต่างจากยุงปกติอะไรยังไงอยู่ในกลุ่มดิปทาร่าเหมือนกันออเดอร์ดิปทาร่าเหมือนกันแต่ผมบอกว่าตัวนี้เป็นตัวดีไงเพราะว่าลูกน้ำเขามันจะไปกินลูกน้ำยุงชนิดอื่นคือเป็นตัวควบคุมประชากรของยุงชนิดอื่นแล้วตัวเต็มวัยมันทำอะไรกินอะไรครับคือมันไม่ได้กินเลือดปกติยุงเนี่ยถ้าไม่ได้กินเลือดเขาจะกินพวกน้ำหวานอ๋อครับอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะตรงหน้าพี่เบียร์ทำไมมันเกาะเหรอใช่ไม่เป็นไรหรอกเอาผิดเลยกระดักแบบนี้มันก็จะเป็นแบบว่าเป็นกระดักที่เราสามารถเลือกจับได้แบบเราไม่ต้องแบบฆ่าทุกตัวเอาแค่เราสนใจได้ซึ่งกระดักที่ดีมันข้อเสียคือต้องมีความชำนาญระดับหนึ่งในการแยกเนาะถ้าใครเรียนวิชากีตาร์วิทยามันจะรู้ว่ามันก็ไม่ได้แยกง่ายๆต้องใช้ความชำนาญคืออย่างเมื่อกี้นี่คือพี่มองแล้วก็เห็นคือมันตัวเล็กนิดเดียวเองอะแต่พี่จำได้ว่าตอนครั้งแรกสุดที่พี่มาดูแทร็กเนี่ยอาจารย์ต้องมาดูพี่รู้สึกแบบเหมือนตกนรกมากว่าทุกอย่างมันเหมือนกันไปหมดเลยอ่ะต้องใช้แบบครั้งแรกใช่ไหมใช่ครั้งแรกตอนอยู่ปอตีใช่แต่ว่าพอดูไปมันก็เพลินๆแล้วก็เริ่มดูออกไปเรื่อยๆไม่เคยคิดว่าพวกเราจะสามารถญาติดีกับแมลงได้ขนาดนี้อยู่ท่ามกลางดงแมลงบินฟุบฟับฟุบฟับ
เราต้องถามคนนี้ว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างครับปอคนที่ไม่เคยอยู่ในแวดวงชีวะมาก่อนสัมภาษณ์หน่อยฮะรู้สึกไงบ้างฮะในวันแรกส่วนมากก็จะมีแมลงพวกนี้อยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นแมลงสาบหรือว่าแมลงอะไรในห้องก็จะมีอยู่เยอะพอสมควรแต่ก็คืออันนั้นคือน่ากลัวแต่อันนี้ไม่น่ากลัวใช่ไหมใช่อันนี้ก็คือดูจิ๊บจิ๊บไปเลยเคยมีประสบการณ์แมลงสาบเข้าหูมาแล้วแค่คิดก็ยิ่งเดี๋ยวมึงด่าใครเฟิร์นมึงด่าใครคือนอนคือเราก็นอนเล่นเกมอยู่กำลังกด ROVเดี๋ยวห้องมันมีจังหวะที่เปลี่ยนโพสิชันได้แล้วเขาจะไปหยิบแมลงออกจากหูแต่เรายังไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรมดหรือว่าอะไรบินมาแหละพอเราจะปัดออกเหมือนเราไปโดนตูดมันแล้วมันก็เลยผุเข้าไปตัวเท่านี้คือเท่าวงกลมข้างในเชี่ยอ้าวนึกว่าตรงนิ้วด้วยความตื่นเต้นแล้วก็เซิร์ช Google เดี๋ยวมึงก็ปล่อยมันอยู่ในหัวนะมันเข้าหูเป็นมะเร็งค่ะได้เหรออีบอยถ้ามันในตัวเล็กให้เอาน้ำกรอกหูแล้วก็เทออกสรุปทำไมรู้ป่ะดิ้นกว่าเดิมอยู่ในหูทะลุทนทีทีเราก็รู้สึกในใจว่ามันต้องเป็นตัวสายกลางขึ้นไปสายใหญ่ขึ้นไปเราก็เลยเอาน้ำร้อนเทใส่ลงไปในหูกูเพิ่งรู้เรื่องนี้ครั้งแรกนะทำไมเมื่อมึงเป็นอย่างนี้วะกูก็ชอบเหมือนกันหูสุกไหมเอาน้ำอุ่นไอ้เปิดเครื่องทำน้ำอุ่นอ่ะแล้วก็มันก็ดิ้นไงดิ้นสักพักมันตายคาหูตายคาหูมาทำไงมาเปิด Google ใหม่ใช่ครับถ้าเป็นแมลงตัวใหญ่ให้ใช้น้ำมันถ้าใช้น้ำจะหายมันจะดิ้นอ่านไม่ครบรีบแล้วก็เลยมึงก็ยังมีสติเปิด Google เนาะดีนะไม่เป็นแมลงตันท่ามันที่เราสองคนนะเราทำแลบอะไรกันฮะเลี้ยงเซลล์นะฮะสีสารอยู่ในห้องแลบก็จะไม่ได้มีความรู้เห็นอะไรกับพวกสิ่งมีชีวิตต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นแล้วพอเราได้ออกมาเจอจริงๆเราก็จะมีความตื่นเต้นนิดนึงสนุกเล่นจ้ะหางมันกระดกได้อะไรอ่ะเฟิร์นผีเสื้อเนี่ยนะไม่ใช่ใบไม้หรอผีเสื้อไม่กล้าจับหรอตัวใหญ่ดังเลยนะเฮียไม่ขยับอ่ะเล่นกับเราหน่อยสิหลู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 นี่ก็คือเป็นซีรีส์เหมือนกันฮัลโหลฮัลโหลมันติดมือราคามันเหมือนใบไม้จริงเนาะถามจริงนี่มึงเป็นอาราเล่จิ้มขี้หรอมันคือถ้าลูบแล้วมันสีจะปีมันจะติดจริงไหมเดี๋ยวเพิ่นไม่โอเคอย่าทำเดี๋ยวของเขาจะหายเดี๋ยวสีแล้วเขาจะเป็นเขาจะขืนเหมือนแบบกระเบื้องลูบเขาก็จะตัดฟางตัวด้านนู้นพี่เบียร์ปล่อยมันออกไปเถอะให้มันพ้นจากมืออีเฟิร์นก่อนขอแทนรูปหนึ่งจริงและนี่คือผีเสื้อรูปหัวใจใบไม้เวลาจับตรงไหนเขาจับแบบเป็นกรรมนี้เลยหรอเฟิร์นยังตามมันไปอีกเหรอไหนอุ้ยอุ้ยมีลายด้วยนี่แหละเหยื่อตัวต่อไปของเฟิร์นมันตื่นเต้นนะมีแตนมันจะมาเรื่อยๆมีดาราหน้าใหม่ดาราหน้าใหม่เข้ามาเรื่อยๆนั่นเป็นรูเหรอเอาละมันเป็นรูแล้วก็ต้องตีป้าหรือเป็นลายก็เป็นลายเป็นลายถ้าเป็นรูมันไม่น่าจะบินได้แบบเอฟฟิเชนต์เท่าไหร่นะเฟิร์นนะอ๋อปีกปลามันจะริ้วๆนะเจ้าอายุเยอะหน่อยเหรอมันผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเฟิร์นปล่อยมันไปเถอะมันแก่แล้วมันจะลูบหัวมันมันไม่ใช่หมานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใส่มูพี่หนูว่ามันเหมือนตาคนใส่เลขเนี่ยเหมือนตาเนี่ยอีปอรีบมาเลยพอเป็นเลขมันมองเลมองแรงเราอยู่เลขหกกับเก้าเหรอหรือว่าเลขหกแน่ๆอัญญประกาศหรือเปล่าจริงๆแล้วมันเป็นจักระจักระเฟิร์นมันไปไกลสุดแล้วอะนี่ตอนเด็กๆชอบดูนารูโตะใช่ไหมโอเคฮะทุกคนตอนนี้เราก็ได้แตนเบียนเยอะพอสมควรแล้วก็เก็บอันนี้คือเหล่าน้องทั้งหลายเนี่ยคือต้องสะบัดถูกไหมสะบัดสะบัดแรงเชียวถ้าไม่แรงมันก็ไม่ไปวะอีเฟิร์นรอวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะมึงตายดิตายเกลือเลยอีเฟิร์นมาสักคนเดียวสุดเลยมึงเนี่ยพี่คิดดูตรงนั้นน่ะมีไปทริปแต่ละทีกับมันน่ะมันก็จะทำลายทุกอย่างแล้วให้ฉายามันว่า Destroyer เนี่ยมันโอ้กลัวมากกลัวแมลงตัวน้อยมากวิ
เฟิร์นเขาให้รับช่วงต่อไม่ใช่ไปตีมันก็โอ้ยจ้าเป็นเบสซองยอดจริงกูออกคิวมาตั้งแต่ปอตีนะเหล็กกูไม่เคยหายเฟิร์นมาเหล็กกูหักเกี่ยวมันหายปากกูแตกมันหายไอ้ฟางถ้าเราค่อยโยนโยนกันแบบไม่แคร์มันนะทำไมครั้งนี้โยนแล้วมันแตกวะมันถึงเวลาจะแตกเองนั่นๆๆมันมาเวเวอร์เลิกเป็นสาวขันอ่อนตัวเล็กทีไปแล้วแกมันดังกรอบเลยเหมือนมีกระดูกอ่ะไม่นะถ้าเหยียบไปดังกรอบก็ไม่ต้องตกใจแล้วมั้งคงไม่รอดอ่ะเหมือนแล้วเหยียบอะไรไปทั้งอย่างแล้วรู้สึกแล้วแต่ว่าอุ๊ยตายหรือเปล่านะก็เรียบร้อยมาแล้วอันนี้ก็คือผลลัพธ์ของการเปิดไลท์แท็บในคืนนี้ถูกไหมใช่ทำไมมันได้แค่นี้เองอะคือจริงๆมันจะเยอะกว่านี้ถ้าเป็นช่วงแบบว่าหน้าร้อนหรือว่าหน้าฝนเนี่ยแต่นี่คือมันแบบมันยังเย็นๆอยู่เดี๋ยวก่อนนะมึงนี่หน้าร้อนป่าววะตอนเนี้ยไม่ตากลับก็ยังเย็นอยู่นะอ่าฮะแล้วคืออันเนี้ยคือทั้งหมดเนี่ยคือแตนเบียนถูกป่ะจากที่เราคัดมาแล้วแต่แบบบางตัวเราก็ไม่แน่ใจแบบเออแบบใช่หรือเปล่าเนี่ยก็เอาไปส่งกล้องจุลทรรศน์เป้าหมายของเราคือต้องการได้ตัวพิเศษหรือว่าต้องการดูว่าที่นี่มีอะไรมั่งใช่เราแค่อยากดูว่าเออบาร์โคนิดี้ที่ดอติคามันมีอะไรบ้างอ๋อบาร์โคนิดี้นี่คือเป็นชื่อวงวงแตนเบียนอ่าฮะวงใหญ่วงหนึ่งซึ่งในวงเนี่ยมันก็จะมีแบบวงย่อยไปอีกอย่างเงี้ยอย่างเช่นตัวที่เราเจอบ่อยก็คือพวกโลกาไนนี่ซึ่งมันเป็นตัวหลักของดอทูคายอยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเจอสปีชีส์ที่มันเจอบ่อยป่ะต้องเอาไปโอเคก็คือเราจะไม่ได้ส่องกันในนี้แต่ว่าเราต้องกลับไปที่แล็บน้องตัวเล็กๆทั้งหมดแล้วเราก็ขนของกลับกันนะฮะคืนนี้ก็จะคืนแรกเป็นคืนแรกสิ้นสุดลงแล้วนะฮะไว้เจอกันพรุ่งนี้ฮะทุกคน